ครับเหมือนร้องเพลงวันนี้ร้องเพลงไหนได้ครับใช่ยังไงบ้างคะดีใจมากเลยเพราะว่าร้องเพลงแล้วคนร้องตามได้กันแบบว่าเต็มเลยอะไรเงี้ยใช่ก็ดีใจครับเพราะว่าเพลงเพิ่งปล่อยประมาณ6-7 วันมาครับใช่ใช่ได้ร้านวิวแล้วด้วยขอบคุณมากนะครับทุกคนแต่ดีใจมากดีใจมากเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้อะไรครับใช่เห็นว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยใช่ไหมมีครับมีครับมีท่าเต้นท่าเต้นทั้งเพลงเลยครับก็ไม่ยากหรอกถ้าทุกคนอยากเต้นตามนะไม่ยากไม่ยากก็สามารถฝึกตามกันได้ครับเราเป็นสายเต้นอยู่แล้วเนาะสายเต้นไหมอ่ะก็อยากเป็นสายเต้นครับปีนี้เดินทางมาแบบว่าแนวแบบว่าแดนซ์แดนซ์ใช่ไหมคือยังไงครับมันจะแบบมาเล่นอยู่ในไลน์ศิลปินอยู่ตลอดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราก็เข้าอยู่ในค่ายที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับก็เดี๋ยวปีนี้น่าจะมีอีกครับมีเพลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ฟังกันตลอดทั้งปีเลยอย่างที่บอกแนวแบบคล้ายไหมแบบร้องไห้แง่ๆหรืออะไรยังไงที่มันคุกคีร้องไห้แง่ๆเหรออย่างที่ผมบอกคนเราเนี่ยไม่ใช่มีความรู้สึกเดียวความรู้สึกรักหรือความรู้สึกเดียวก็คนเราเนี่ยก็สามารถอกหักได้คนเราเนี่ยก็สามารถชอบใครได้แอบชอบใครแล้วคนนั้นไม่ชอบกลับก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนลองรอครับรอดูว่าต่อไปจะเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็คือระวังแกงใช่ไหมว่าแบบว่าต่อไปผมจะได้เพลงแบบนี้นะอย่างเงี้ยใช่ครับก็คุยกันแล้วก็ปรึกษากันจริงๆมีแผนไหมคะหมดแล้วแบบว่าเราตั้งใจจะออกออกเพลงยังไงล่ะครับก็เดี๋ยวถ้าจะไม่นานครับเดี๋ยวก็ได้ฟังกันใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ได้เพลงสนใจแล้วก็รู้สึกดีครับก็ได้ทำอะไรที่อยากเคยอยากลองทำอะไรเงี้ยได้ลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าถ้าสมมติเต้นทั้งเพลงเลยจะเป็นยังไงอันนี้มีเวลาซ้อมนานไหมซ้อมครับก็พูดตรงว่าวีระซ้อมไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าก็พยายามแบบว่าตั้งใจที่สุดเพราะอยากให้มันออกมาดีอะไรเงี้ยก็พี่แกงส้มชมด้วยนะพี่แกงส้มชมจริงเหรอใช่ว่าแบบตั้งใจมากทั้งแบบตอนทำเพลงแล้วก็เริ่มเต้นด้วยวีระซ้อมไม่กี่คิวอะไรเงี้ยโอ้ยขอบคุณครับชมชมประเทศไทยนะครับน่าจะมีโอกาสนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะน่าจะมีคอนเสิร์ตที่ให้ติดตามเหมือนกันคอนเสิร์ตล่าสุดนี่จะเป็นคอนเสิร์ตชื่อว่า LOL ครับ LOL ใช่ LOL ใช่ LOL นี่จะเห็นเพลงของเราเป็นเสียงไม่เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าเรื่องโชว์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะเข้ากับเพลงนู้นเพลงนี้อะไรอาจจะมีเพลงอะไรก็ได้ก็รอติดตามผมอยากโตไปครับจริงๆผมไม่อยากโตแล้วผมอยากยืนแค่นี้แหละมาถึงอยากโตครับอยากให้ทุกคนเห็นในอีกมุมนึงของผมแล้วกันไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะแต่ว่าผมพยายามจะทำเต็มที่ครับแล้วก็พยายามจะนำเสนอตัวเองในด้านศิลปินให้ทุกคนได้ดูว่าผมก็มีแพชชั่นในเรื่องนี้อะไรเงี้ยท้ายที่สุดคนจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ให้เขาตัดสินเองอะไรเงี้ยแต่ว่าผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรก็อยากให้ทุกคนรอดูนะครับว่าผมจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็โตขึ้นแล้วเนาะแต่ก็โตขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าในตัดตอนที่คือเขาจัดโตในตัวเป็นปานีโคตรโตแล้วค่ะโตแล้วแล้วทำไมเด็กจะว่ายน้ำไม่ได้เด็กว่ายน้ำได้นะแต่คนเขาไม่ได้โตทัดที่แบบเขาเพิ่งเต้นกันแบบว่ายน้ำอ๋อมันเสียวใช่ไหมเสียวมันมาเป็นร้อนๆเลยลูกมันก็ต้องมีนิดหน่อยมันไปคลื่นใช่ไหมมันเสียวนิดนึงมันเสียวนิดนึงแต่ว่าก็ว่ายน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำใครก็ใส่เสื้อแบบว่าสูตรว่ายน้ำก็ไม่มีคือมันปั้นมาดีแล้วมันปั้นมาดีมันก็มีอยู่บ้างอะเนี่ยแล้วเราที่เอาพูดเราต้องทำใจเราจะเขินเราจะเขินครับครับเขินไหมทำไมต้องเขินด้วยไม่เขินเขินนิดนึงแต่ว่าพี่แซวผมก็เขินสิยังไม่โตครับผมยังไม่โตผมยังเด็กน้อยอยู่เราไม่นานไหมอ่ะไม่อยากโชว์ภาพลักษณ์ก็คือแบบว่าฟิลแบบว่าน้องอยู่คอนโดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าถ่ายรูปให้หน่อยว่ายน้ำพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากให้แฟนๆได้เห็นกิจวัตรประจำวันของเราว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเ
ก็พอตัวตั้งใจขนาดไหนพี่ถามมาเลยผมเกิดแล้วเราฟิตขนาดไหนฟิตขนาดไหนไม่ก็ต้องแบบว่าก็อยากดูแลสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยให้มันโอเคตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาทำงานจะได้ไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยตอนนี้พอใจยังครับพอใจยังใช่จริงจริงมันไม่มีอะไรขนาดหลอกแต่ว่าเออเราก็ปวดแขนแล้วว่าอะไรเมื่อกี้เราก็ผมโง่ไปงั้นเลยพี่ของแล้วที่นี่คือมันใช้เวลาฟิตหรือว่าแบบดูแลขนาดไหนให้เวลาเราไปกี่วันถามจีเลยถามจีเลยครับก็ผมที่จริงอะผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะว่าช่วงนี้ทำงานจริงๆผมไม่ได้ออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบว่ามันมีเค้าๆอยู่เพราะว่าก็เคยออกมาอะไรเงี้ยพยายามจะคุมอาหารเอาอะไรเงี้ยกินผักกินคาร์โบไฮเดรตกินโปรตีนให้พออะไรเงี้ยแต่เค้าๆก็แบบไฟลุกอยู่นะไฟลุกเลยเหรอพี่ตาเจมินายสงสัยเค้ายังไม่เห็นมั้งเขาเห็นเขาน่าจะเซลหน่อยเนี่ยอันนี้ชอบอะไรชอบอันนี้รู้ชอบไปติดมาจากใครก่อนคำนี้อะไรครับไปติดมาจากใครก่อนติดมาจากใครเหรอไม่ก็ไม่ติดมาจากใครหรอกไม่รู้ความหมายรู้ความหมายหรือเปล่าเซลก็เซลก็เซลแต่ชอบครับใช่สนุกมากครับสนุกมากไปได้ไปโชว์ก็เพลงนี้ไปโชว์ครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเลยครับก็ดีใจครับแล้วก็วันแรกกับวันสองก็ได้หยุดพักแล้วไปเที่ยวกับพี่ๆก็จะเห็นตามแบบว่าสตอรี่เห็นตามโพสที่ลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ก็พี่เหมือนเปลี่ยนไปเราได้รู้จักพี่ๆเพิ่มมากขึ้นครับได้รู้จักว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นคนบางทีบางคนก็เหนือความคาดหมายนะครับแต่ก็น่ารักทุกคนครับพี่ในจีบีทีวีน่ารักอ๋ออะไรครับเอาหรอเรามีประสบการณ์อะไรบ้างไหมไปญี่ปุ่นมีเรื่องมาเล่าไหมมีเรื่องเจออะไรไหมแบบเซอร์ไพรส์หลอนไม่มีครับไม่มีแล้วเราไปเจออะไรมาบ้างเจออะไรครับไม่มีเจอแต่เจอเลยนะไม่เจอเพราะว่าดีหมดครับแล้วขับไม่มีรุ่นแบบที่เราขับมาที่ไหนอ่ะดีหมดครับก็ไม่มีรุ่นเลยหรออ่ะก็ตอนนี้ซีรีส์เราไปซีรีส์หน่อยโอ้ยปวดท้องอะขับอะซีรีส์อะน่าจะใกล้เกินมาครึ่งทางนะครับที่จะปิดกล้องอะไรเงี้ยใกล้ให้ทุกคนได้ดูแล้วครับก็บรรยากาศดีครับดีดีอะไรสปอยให้แฟนๆได้บรรยากาศดีเลยไม่อยากมาเป็นยังไงครับก็ทุกคนก็พยายามตั้งใจผลิตผลงานมาให้แฟนคลับได้ดูอะไรเงี้ยห่างหายจากซีรีส์ก็น่าจะปีกว่าๆแล้วครับใช่ก็ดูเหมือนแบบว่าไม่นานนะแต่ว่าก็นานอยู่อะไรเงี้ยใครตัวตึงสุดในกองตัวตึงสุดในกองจริงอ่ะคนที่ชื่อป่านเนี่ยแสบมากเลยนะป่านเป็นผู้หญิงครับเขาแสบมากเลยดูเหมือนจะเรียบร้อยนะดูเหมือนจะเรียบร้อยนะแต่ว่าเขาไม่เรียบร้อยครับใช่แต่ว่าเขาน่ารักนะเพราะว่าเขามีความเป็นแบบว่าแมนๆหน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าเออถ้าสมมติว่าป่านเข้ามาอยู่ในผู้ชายสามคนจะรู้สึกยังไงว่าป่านน่าจะแมนเกือบแมนที่สุดในกลุ่มแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วอย่างเราอะครับผมสายแบ๊วครับล้อเล่นไม่ใช่ก็นั่นแหละครับก็เป็นเพื่อนๆกันรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยก็เวลาทำงานง่ายมากเลยเจมสายอะไรครับสายง่วงมาไม่รู้กันใช่สายนอนอย่างเดียวโชกุนครับโชกุนก็น่ารักนะน้องน่ารักเป็นงานเขาชอบชมผมทั้งวันเลยใช่ก็บอกว่าเอ้ยโหพี่โฟร์ทำไมหล่อจังเลยโอ้โหพี่โฟร์โหน่ารักจังเลยชมทั้งวันเลยมันรู้งานจบผมได้ดูเมื่อไหร่เลยได้ดูเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับน่าจะกลางปีครับประมาณกลางปีครับเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รอดูเลยเพราะว่าแบ๊วมากในเรื่องอะไรเงี้ยแบ๊วแบบทำกันบ้านเยอะมากครับใช่ก็เรียนการแสดงแล้วก็พยายามไปดูซีรีส์ออริจินอลอะไรเงี้ยก็ไปดูมาไม่รู้ครับแล้วก็อยู่กับคนดูแต่ว่าผมก็ชอบก็ก
็รู้สึกดีครับรู้สึกมันท้าทายดีเพราะว่ามันเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมบอกว่าเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดีดกว่าตัวที่แล้วอีกหมายถึงว่ามี energy เยอะกว่าตัวที่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยมากแต่ว่าก็พยายามแบบว่าสู้ครับสู้ขุดขึ้นมาอ่ะมีคำถามทางบ้านส่งเข้ามาเขาบอกว่าบ้านไหนวันก่อนไลฟ์วันก่อนไลฟ์เนี่ยที่ไลฟ์กันอยู่ญี่ปุ่นอ่ะคุยอะไรกันฮะมีคุยอะไรกันคุยอะไรคุยหลบกล้องคิดถึงคิดถึงว่ะไม่นะไม่ได้คุยอะไรอย่ามาคิดมโนไปเองนะเธอตลอดใช่ป่ะใช่จริงป่ะจริงหรือจำไม่ได้หรือเปล่าหรือจำไม่ได้อยากได้ยินอะไรอ่ะชิงก็ได้อ่ะคิดบอกอันนี้คือสิ่งที่อยากได้ยินฝากหน่อยฝากเพลงของเราด้วยครับก็โปรดักครับก่อนอื่นฝากเมอร์ซี่นะครับแกนแอนเมอร์ซี่ครับก็ปกป้องคิวแฟนนะครับคิวแฟนยังไงเดี๋ยวต้องไปรอติดตามครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมมากมายเลยครับให้แฟนคลับได้มาเจอกันอย่างนี้ครับแล้วก็ให้พี่ๆสื่อมวลชนมาเจอผมนะครับแล้วก็เพลงใหม่ครับเพิ่งปล่อยตอนนี้ทานวิวแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพลงCandidate นะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปลองฟังดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ฟังแต่ว่าถ้าอยากฟังอีกรอบก็ไปฟังได้นะครับแล้วก็สามารถมีชาเลนจ์ TikTok นะครับไปดูใน TikTok ได้นะครับ Viser Music นะครับผมฝากด้วยครับนิดนึงเหรอไม่ได้ถ้าอยากดูไป Viser Music ไม่ได้อันนี้นึงก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมมีหน้าตาตบมือที่เขาบอกอะไรครับผม